วิธีพับเหรียญโปรยทานดอกบัวสวรรค์ริบบิ้นของเราจะมี2ขนาดนะคะเราจะขึ้นขนาดไว้ให้ด้านบนแล้วค่ะริบบิ้นสีฟ้าพับปลายด้านหนึ่งลงมาประมาณ10เซนติเมตรเสร็จแล้วนำมาทำเป็นฐานสีแบบนี้ค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญพับปลายริบบิ้นด้านสั้นลงมาทับเหรียญทับต่อกันไปให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นที่4สอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1กลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นด้านสั้นทั้ง4เส้นโดยเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วกลับด้านเริ่มจากริบบิ้นเส้นด้านบนโค้งริบบิ้นมาสอดตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวานะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงกลางทำเหมือนกันทั้ง4เส้นเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเพิ่มริบบิ้นสีขาวความยาว10นิ้วค่ะโดยจะสอดลงด้านล่างของริบบิ้นเส้นสีฟ้านะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาเป็นคู่เราจะมาวางทับกันคู่ที่1จะอยู่ด้านล่างคู่ที่2 3 4จะทับขึ้นด้านบนไปเรื่อยๆเลยนะคะรวบแล้วหมุนริบบิ้นทั้งหมดไปทางด้านซ้ายนะคะเราจะหมุนประมาณ 1-2 รอบค่ะริบบิ้นสีขาวด้านบนสุดเราจะเว้นไว้นะคะจับริบบิ้นเส้นที่2ที่เป็นสีฟ้าค่ะพลิกริบบิ้นขึ้นด้านบน1ครั้งเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องทางด้านขวาริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ด้านล่างดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะเว้นริบบิ้นสีขาวจับริบบิ้นเส้นสีฟ้าพลิกหนึ่งครั้งขึ้นด้านบนเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องทางด้านขวาทำเหมือนกันไปจนครบทั้ง4เส้นดึงกลีบให้เท่ากันริบบิ้นสีขาวด้านบนโค้งริบบิ้นไปทางด้านหลังเสร็จแล้วหมุน1รอบสอดเข้าตรงช่องทางด้านขวาเสร็จแล้วดึงให้กระชับใช้นิ้วชี้ด้านบนประคองช่วยได้ค่ะโค้งริบบิ้นไปทางด้านหลังเสร็จแล้วหมุน1ครั้งสอดลงตรงช่องทางด้านขวาเสร็จแล้วดึงให้กระชับทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4เส้นค่ะต่อไปเริ่มรายใหม่ริบบิ้นเส้นสีฟ้าด้านบนจะเว้นไว้ก่อนนะคะใช้มือด้านหน้าหนีบไว้ก่อนริบบิ้นเส้นสีขาวพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วโค้งไปทางด้านหลังข้ามมุมที่1ไปแล้วสอดเข้ามุมที่2นะคะริบบิ้นเส้นสีฟ้าเรายังไม่ทำนะคะริบบิ้นเส้นสีขาวพับมาด้านหน้ารอแตกกลีบด้านล่างเสร็จแล้วตวัดไปทางด้านหลังสอดเข้าตรงช่องที่อยู่ถัดไปนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4กลีบค่ะตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกทั้งหมดให้เหลือแต่เส้นยาวสีฟ้าไว้นะคะ
ริบบิ้นเส้นสีฟ้าด้านบนพับไปทางด้านหลัง2ครั้งแล้วสอดลงตรงช่องด้านข้างที่อยู่ติดกันพลิกด้านหลังดอกขึ้นมาแบบนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะอีก3กลีบก็พับเหมือนกันเลยนะคะกลีบด้านล่างสีฟ้าเราก็จะพับเหมือนกันนะคะพับไปด้านหลัง2ครั้งแล้วสอดลงตรงช่องที่อยู่ติดกันกลีบสีฟ้าด้านล่างก็จะเป็น2ชั้นค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4กลีบเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทั้งหมดออกค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ Berry AY นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ